พี่ๆน้องๆทางบ้านนะฮะทั้ง2ช่องทางสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นขึ้นมาตั้งคำถามขึ้นมากับผมก็ได้เดี๋ยวผมจะเอาเรื่องที่คุณผู้ชมผู้ฟังถามมานั่งคุยวิเคราะห์และแยกแยะไปด้วยกันกับพี่พีนะฮะไม่แน่นะฮะช่วงท็อปิกไม่ใช่เฉพาะจำกัดเฉพาะผมกับพี่พีหรือพี่น็อตหรือครูตีหรือพี่บ่าวตูนนะเราที่อยู่ทางบ้านถ้าเรามีองค์ความรู้หรือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ฉันรู้มาอยากหาเพื่อนหรืออยากหาแนวร่วมที่จะมานั่งร่วมคิดเรื่องนี้ด้วยกันสามารถนัดสายเข้ามาคุยเฉพาะเรื่องท็อปิกก็ได้นะจะได้กว้างขึ้นอ่ะพี่พีอยู่ในสายแล้วด้วยครับสวัสดีครับพี่พีสวัสดีครับพี่สวัสดีครับท่านสวัสดีครับผมพี่ชายวันนี้เราเอาเรื่องอะไรมาขุดคุยพูดคุยและตีแผ่หรือคิดด้วยกันดีฮะก็ตอนแรกไม่รู้ไม่มีเรื่องคุยจะตะบะฟังเรื่องฟังที่บอกสามสิบเอ็ดจัดงานฮาโลวีนที่นู่นที่นี่จะเรื่องอยู่เราก็มันจะใกล้วันแล้ววีนะครับเราก็เรื่องฮาโลวีนมาคุยกันดีกว่าไหมดีนะฮาโลวีนฮาโลวีนในมุมมองของคนไทยกับคนต่างประเทศแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะพี่เฉยๆนะเพราะพี่อย่างนี้เราอะมาทางสายพุทธไงพี่นับถือเทพแล้วก็นับถือพุทธดังนั้นพี่เฉยๆรู้พวกนี้นะครับสุขสิบสามพี่ก็เฉยๆนะอย่างสมัยก่อนเจอพี่รุ่นๆหรือเด็กๆเนี่ยคำว่าสุขสิบสามเนี่ยมันก็ปกติสำหรับเราอะออฟฟิศพี่เรามีชั้น13แต่ตอนหลังมาพอเปลี่ยนรูปแบบใหม่ปุ๊บ 12A อย่างเงี้ยมันเป็นค่านิยมที่เรารับจากตัวตกมามากเกินหรือเปล่าอ่ะมันเป็นคล้ายๆเหมือนค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มเข้ามาในแต่ละช่วงของอายุในช่วงสมัยรุ่นผมเนี่ยคำว่าตัวเลข13ไม่ได้มีผลอะไรเลยนะช่วงก่อนหน้านู้นชั้น13ชั้น14 14อะไรเงี้ยถ้าตามตึกใหญ่ๆมันก็มีตามปกติจนสักพักหนึ่งความเชื่อเรื่องลัคกี้นัมเบอร์หรือเลข13มันเข้ามาในประเทศเราแล้วมันกลายเป็นวิธีความคิดกับเลขนี้เยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆมันเลยกลายเป็นความที่เมื่อในเชิงธุรกิจใหญ่ๆเขารู้สึกถึงผลกระทบมันก็เลยถูกปรับเปลี่ยนเข้าไปอยู่ในนั้นจนกลายเป็นสิ่งที่ทำต่อกันทีนี้มาเรื่องนี้กันไหมพี่เรื่องท็อปปิกของฮาโลวีนที่พี่อยากจะคุยกับวีมันยังไงนี่พี่ขอพูดก่อนว่าตามที่พี่อ่านมานะเราไม่ได้อินกับทางนี้มากนะดังนั้นไม่ขอเป็นการพูดคุยกันแล้วกันถ้าท่านผู้ฟังคนไหนมีความรู้ด้านนี้ตรงๆก็แชทมาทางห้องวีแล้วกันได้ผมพูดในฐานะคนหนึ่งที่อ่านหนังสือและเคยศึกษาคืออ่านมาพูดได้แล้วมาคุยเรื่องนี้กันครับเนาะก็ช่วงนี้ท็อปปิกเองเห็นวีก็เงียบๆไงนอตเองก็ตอนนี้ติดงานใช่ไหมก็ได้คุยกับวีดีนี่ดีไหมดีไหมส่งข้อมูลไปวีโอเคก็มาคุยเรื่องนี้เนาะโอเคก็นี่คร่าวๆเนาะได้ครับพี่ที่พ่อปรึกษามานะฮาโลวีนก็คือทุกๆปีเนี่ยจะตรงกับวันที่31ตุลาของทุกปีถูกไหมครับซึ่งมันจะตรงกับคืนก่อนออนเซนเดย์ซึ่งเราไม่รู้ว่าคืออะไรนะของศาสนาคริสต์เขาเชื่อกันว่าเป็นเหมือนกับวันที่วิญญาณอะของผู้ตายออกมาปวดโลกมนุษย์ตามความเชื่อของชาวเคลไม่รู้ออกเสียงผิดหรือเปล่านะถ้าพี่อ่านมาตอนนู้นนะซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางยุโรปตะวันตกครับซึ่งเป็นวันที่เหมือนกับอะไรนะโลกสวรรค์โลกมนุษย์กับโลกของวิญญาณอ่ะมาประจบกันดีไงทางวิญญาณพวกเนี้ยออกมาครับซึ่งเด็กๆในตะวันตกในยุคนั้นอ่ะก็จะเหมือนกับออกมาเฉลิมฉลองกันอ่ะแล้วก็ติดประดับประดาตามบ้านทางยุโรปก็เห็นมีติดไฟบ้างอย่างงู้นอย่างนี้ก็จะมีคำว่าไอ้จะมีแกะลูกเนี่ยฟักทองใช่ไหมครับเป็นลูกฟักทองอ่ะชื่อแจ็คโอแลนเทิร์นแจ็คโอไลท์โทใช่ไหมพี่กลัวออกเสียงผิดมากเลยครับไม่เป็นไรพี่เอาตามเท่าที่เราเข้าใจเราไอ้นี่เราเราแลกเปลี่ยนกันสบายสบายพี่แต่ประวัติความเป็นมาจริงๆแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่าในอดีตเนี่ยชาวเคลซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองของยุโรปตะวันตกเนี่ยมีความเชื่อกันว่าวันที่31เนี่ยจะเป็นวันสิ้นสุดของฤดูร้อนและจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่โลกแห่งความตายและโลกแห่งโลกชีวิตเนี่ยมาบรรจบกันพอดีไงทำให้วิญญาณเร่ร่อนต่างๆในโลกมนุษย์อะ
จะมาเหมือนกับออกมาปรากฏตัวหรือเอามาป่วนบ้างเนี่ยชาวเคลจึงกลัวว่าจะมีปัญหาอะไรจึงทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อต้อนรับวิญญาณเนี่ยเหมือนกับบางคนจีนไหว้เนาะสักการะนะแบบคนจีนไหว้ศาสตร์จีนอย่างเงี้ยที่น่าจะมีการทำพิธีกรรมต่างๆขอพรวิญญาณเหล่านี้ไม่ให้มารบกวนหรือก่อกวนซึ่งคนส่วนใหญ่จะเรียกวันทวีนว่าวันปล่อยผีทำให้ห้างร้านต่างๆเนี่ยทางยุโรปเนี่ยก็อัดแอปจากความที่อาจจะเป็นวันของผีหรือเปล่าเปลี่ยนประดับไปเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองด้วยการประดับประดาบ้านร้านค้าต่างๆให้เป็นโทนแนวผีที่ดูมีสีสันนะครับแล้วในวันนั้นเนี่ยจะมีประเพณีต่างๆในวันฮาโลวีนก็คือแต่งตัวเป็นผีบ้างเป็นสัตว์ประหลาดบ้างจัดงานปาร์ตี้บ้างหรือแม้ทั้งแกะลูกฟักทองเนี่ยให้เป็นลูกผีแจ็คออนไลน์นั่นแหละแจ็คออนไลน์ครับแล้วมีการเด็กๆก็จะออกมาตอนเย็นๆมาแต่งตัวเป็นผีบ้างแต่งตัวเป็นสัตว์ประหลาดบ้างแต่งนู่นไปนี่บ้างแล้วไปเคาะตามบ้านครับทิกออร์ทิกจะเป็นรายการสนุกสนานมากสำหรับเด็กแล้วแต่ละบ้านเนี่ยก็จะเตรียมขนมไว้พอเด็กมาเคาะทิกออร์ทิกเก็บทิกคนในบ้านก็จะขนมมาให้เด็กแล้วก็แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์อ่ะแฮปปี้ฮาโลวีนฮาโลวีนเดย์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นอะไรเขาเรียกนะเป็นที่รู้กันว่าบ้านไหนที่ประดับประดาแล้วเอาลูกฟักทองแกะว้านข้างในอ่ะแล้วไปจับลูกตาเนี่ยแล้วเทียนไว้เนี่ยเด็กก็จะรู้ว่าบ้านนี้นะจะมีการแบบ enjoy Halloween enjoy กันอ่ะก็จะเป็นที่รู้กันเนี่ยเด็กก็จะไปเคาะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าที่ออกทิศเนี่ยเด็กเนี่ยมันก็พูดเน้นเชิงความสุนันต์ในยะจริงๆอ่ะมันมีในยะแฝงมากยังไงฮะมันเป็นคำพูดที่เหมือนกับบูชาลัทธิซาตานอย่างลัทธิปีศาจอย่างหนึ่งอ่ะเหมือนการทำสัญญาเหรอฮะใช่เหมือนกับเหมือนคำขู่อ่ะครับจะให้หรือจะยอมโดนหลอกเออเนี่ยทำนองนั้นอ่ะเด็กมันไม่รู้ไงว่าที่คืออะไรอ่ะเป็นกุศโลบายอย่างนี้อ่ะผู้ใหญ่ก็อ่ะโอเคนะให้ไว้พร้อมไปนะไม่จะมาหลอกลวงหลอกฉันนะอย่างกูอย่างนี้นะเด็กก็รับไปซึ่งแต่ละบ้านก็จะเตรียมขนมไว้อ่ะมากน้อยน้อยมากอย่างงูอย่างนี้มากตามเขาเรียกอะไรนะตามสถานะบ้านหลังนั้นว่าจะเตรียมขนมอะไรไปบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นลูกปมมั่งขนมช็อกโกแลตซึ่งจริงๆแล้วประวัติมันก็มีความเป็นมาเพียงแค่นี้แต่มันมีประวัติอีกประวัติทำไมถึงต้องเป็นลูกฟักทองถูกไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตำนานไอ้ฟักทองเนี่ยหรือตำนานไอ้แจ็คออนลิทเทิลเนี่ยมันเป็นตำนานพื้นเมืองของชาวไอริชโบราณเขาเชื่อกันว่ามีชายผู้ชายคนเนี่ยชื่อแจ็คออนแจ็คโอเรนเทิลเนี่ยเป็นคนที่แบบว่านิสัยเมาไม้อ่ะขี้เหล้าอ่ะขี้เหล้าเมายามากวันหนึ่งเนี่ยก็ไปเจอปีศาจตนหนึ่งนี่ก็เนาะทำไมนี่คือเจอปีศาจไม่ดีอยู่แล้วอะก็ออกกลุบายอะเพื่อให้ปีศาจตัวเนี้ยขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ปีศาจนี่ก็เชื่อเพราะปีศาจขึ้นไปปุ๊บเนี่ยจะแจ็คเนี่ยก็รีบทำไม้กางเขนอะไว้ใต้ต้นไม้ไม่ให้ลงมาเพื่อให้มีปีศาจลงมาใช่ก็เลยกันก่อนการต่อรองระหว่างปีศาจกับเจ้าแจ็คเนี่ยบอกว่าขอให้ลงมาเถอะถ้าลงมาเนี่ยจะปล่อยจะไม่ยุ่งกับเจ้าแจ็คเนี่ยหลังจากนั้นเป็นการต่อรองโอเคแจ็คบอกได้ทำสัญญานะแจ็คก็เอาอีไม้กางเขนออกปีศาจจึงลงมาได้ซึ่งคำสัญญาตัวเนี้ยมันก็การผูกมัดระหว่างปีศาจกับเจ้าแจ็คพอเจ้าแจ็คตายแจ็คก็ไม่ยอมขึ้นสวรรค์เพราะเป็นคนนิสัยมองมายไม่ขึ้นสวรรค์อะแต่จะลงนรกเหรอมันก็ไม่ได้ลงไม่ได้ถึงมาปีศาจจึงให้ดวงไฟไว้ดวงหนึ่งให้แจ็คเป็นก็มังทางแจ็คอะแจ็คก็ไม่รู้ทำไงกลัวไฟดับจึงเอาผักกาดมาห่อไฟดวงนี้ไว้เพื่อไม่ให้ไฟดวงนี้ดับทำไมเกี่ยวกับผักกาดทำไมเป็นทำไมไม่ใช่ฟักทองล่ะเพราะมันเป็นความเชื่อของชาวไอริชโบราณในถิ่นนั้นมันมีผักกาดมีไม่มีฟักทอง
ทักทอเนี่ยมันมาจากความเพี้ยนประเพณีเนี้ยไปทางอเมริกาซึ่งมันมีผักกาที่นั่นจะมีฟักทองมากกว่าจึงอะแดปต์จากผักกาดเป็นฟักทองและแกะเป็นรูปไอเนี่ยเป็นรูปตีฟักทองเนี่ยที่แกะวาทั้งหลายแกะรูปตาแกะรูปจมูกอ่ะครับเนี่ยคือที่มาที่ไปของรูปฟักทองในงานฮาโลวีนครับทีนี้พี่พีในมุมของผมที่เป็นเด็กเรียนโรงเรียนคริสแล้วก็ได้รับฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติของฮาโลวีนวีมันนี่เสียงวีเบามากเลยอ่ะไม่ได้ยินอ่ะพี่เบามากเลยอ่ะหรอเสียงเล่ายังเบาเลยเมื่อกี้อ่ะเออพี่พีลองเพิ่มเสียงในมือถือดูหน่อยสิจุดแล้วจริงเหรอเออผมขออนุญาตดูนะเด็กเรียนโรงเรียนคริสโอเคไม่มันดังนะดังนะหรอโอเคโอเคไม่เป็นไรในโปรเซสผมเนี่ยผมเรียนโรงเรียนคริสแล้วก็มีครูที่เป็นครูชาวอังกฤษมาแบ่งปันเรื่องนี้ผมฟังเหมือนกันเกี่ยวกับฮาโลวีนฮาโลวีนเนี่ยเท่าที่ผมฟังนะอันนี้ในมุมมองของผมที่ได้รับข้อมูลมานะเขาบอกว่าเป็นวันที่แต่ก่อนเดิมทีเนี่ยฮาโลวีนจะเป็นคล้ายๆวันที่ทำให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านร้างเลยฮะคนในหมู่บ้านจะกลัววันนี้มากเพราะว่าเป็นวันที่ดวงวิญญาณเนี่ยจะมาเขาเรียกว่าไงอ่ะใครออกมาเดินบริเวณแถวหมู่บ้านอ่ะจะมีโอกาสโดนวิญญาณดึงให้ไปอยู่ในโลกของวิญญาณด้วยเนี่ยใครออกมาจะซวยอ่ะเนี่ยถูกครับแล้วก็โดยที่มีหัวหน้าของกลุ่มดวงวิญญาณเนี่ยชื่อว่าแจ็คออเรนทัลมาด้วยหัวที่เป็นฟักทองพร้อมด้วยมือข้างนึงที่จะถือตะเกียงเออแล้วถ้าไม่ผิดนะมืออีกข้างจะถือเคียวหรือไงเนี่ยใช่ที่พี่จำมาใช่พี่การหนาละเคยดูในตัวตูนเท่าที่ผมฟังจากเขานะเขาบอกว่าไม่ต้องฟันนะเคียวนี้ไม่ต้องถึงกับฟันนะแค่ยื่นเคียวชี้อ่ะเขาเรียกว่าดวงวิญญาณจะถูกดึงออกจากร่างทันทีนะฮะทีนี้มันก็เลยมีประเพณีนึงในช่วงของฮาโลวีนนี่แหละที่เขาเอาบาทหลวงหรืออะไรมาทำพิธีเพื่อขับไล่แจ็คออเรนทัลจนมันสำเร็จอ่ะพี่ จนสำเร็จแล้วก็เลยกลายเป็นเทศกาลที่ทุกคนเนี่ยมาเฉลิมฉลองกันในวันฮาโลวีนพี่นึกออกไหมเหมือนปราบผีได้แล้วเหมือนปราบปีศาจตัวนี้ได้แล้วแล้วทุกคนน่ะก็จะมาร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์นี้ด้วยการออกมาเดินขบวนกันแล้วก็มาเคาะประตูผู้ใหญ่ที่อยากให้เด็กเข้ามามีกิจกรรมร่วมกับบ้านตัวเองเพื่อที่จะเขาเรียกว่า enjoy Halloween อ่ะ เขาก็จะทำรูปหัวแจ็คออเรนทัลเนี่ยเอาวางไว้ที่พื้นหรือวางไว้ตามเสาบ้านแล้วก็จุดไฟใส่ปากไว้ให้เป็นสัญญาณบอกว่าเข้ามาเลยเวลคัมอะไรอย่างเงี้ยเออเท่าที่ผมรู้จากครูชาวอังกฤษนะเขาเล่าให้ฟังเออที่พี่ไม่เคยได้ยินเออได้เพิ่งได้ยินครั้งแรกจากวีนี่แหละอันนี้ผมก็เลยถึงบอกไงว่ามันเป็นต่างมุมมองนะของฮาโลวีนที่ผมได้ยินมาพ่อของพี่ก็จะเป็นประวัติอีกรูปแบบนึงของผมอ่ะได้ยินมาอีกรูปแบบนึงเออถ้าพี่ๆน้องๆเราได้รับรู้เรื่องราวเพิ่มเติมในทิศทางอื่นๆเกี่ยวกับประวัติของฮาโลวีนเนี่ยแบ่งปันกันได้นะลองแชร์มาพิมพ์มาบอกกันว่าเอ้ยรู้มายังไงฟังมายังไงเคยได้ยินมาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าเท่าที่ผมรู้สึกคือเขาก็คงอาจจะเป็นครูจริงๆเป็นรุ่นพี่ผมน่าจะสักประมาณ10-20ปีไม่เกินนี้หรอกครูตอนนั้นนะ ซึ่งในวัฒนธรรมของบ้านเขาอาจจะมีองค์ความเชื่อแบบนี้ก็ได้ที่ไอ้เจ้าแจ็คเนี่ยจริงๆแล้วแจ็คออเรนทัลเนี่ยเดิมทีอาจจะเคยเป็นคนอย่างที่พี่พีบอกนั่นแหละไปทำสัญญากับปีศาจจนโดนปีศาจครอบงำก็ได้แล้วเขาอะไปได้เรื่องราวนี้ต่อจากจุดนั้นมาพี่นึกออกปะแล้วมันเหมือนกับคำพูดคำหนึ่งอะออพี่เล่าพี่เล่าพี่ฟังพี่เล่าคนที่ฟังคนที่ฟังมันต่างคิดต่างไปต่างแบบเล่าสื่อไปสื่อประมาณเป็นการคนละทิศคนละทางอาจจะคนคืออาจจะมีเรื่องเดียวก็ได้ไงใช่ผมว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมาจากเรื่องเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าบางคนเล่าตัดหัวออกนึกออกปะไอ้ความเดิมตอนที่แล้วของหัวเรื่องหายไปแล้วก็เอาแต่เรื่องที่ว่าแจ็คออเรนทัลไปทำสัญญาอะไรกับปีศาจจนได้พลังของปีศาจมาแต่ตัวเองก็ไปไหนไม่ได้เมื่อครบรอบของวันฮาโลวีนจะทุกฮาโลวีนแจ็คออเรนทัลจะต้องมาเอาดวงวิญญาณของเด็กไปส่งให้ปีศาจเด็กจะหายไปทุกปีจนพ่อแม่
เนี่ยแหละรวมตัวกันให้บาทหลวงอะไรสักอย่างมาทำพิธีขับไล่แจ็คอลันโทสำเร็จใช่นะฮะอันนี้ใช่ก็วันนั้นพี่ฟังเรื่องหนึ่งพี่ดูเล่าไม่ได้หรอวีฟังดาราท่านหนึ่งแล้วกันครับไปดูนะวีก็น่าจะฟังดาราท่านหนึ่งอ่ะที่เราพูดเรื่องที่ออกทีอ่ะฟังไหมยังไม่เคยฟังครับวันพุธอ่ะดาราท่านหนึ่งวันพุธรายการอะไรวันพุธตอนหัวค่ำอ่ะโคตรหลอนเหรอไม่ใช่ใช่ไหมพูดได้เนาะพูดได้ดิทำไมพูดไม่ได้พูดได้เนาะได้เกิร์กชิลเลอร์อ่ะจำได้ป่ะพี่เกิร์กวันเดียวกับที่วีเล่าดิวีเล่าใช่ไหมวันนั้นวีเล่ามั้งวันนั้นวีเล่าใช่ใช่ที่วีเล่าใช่ใช่ใช่วีได้ฟังเกิร์กเล่าป่ะผมฟังถึงผมเล่าเสร็จปุ๊บแล้วผมก็เข้ารายการผมแล้วออกก่อนหน้าวีไงเพราะเราเริ่มเกี่ยวกับเนี่ยเกี่ยวกับที่ออทิเนี่ยยังไงพี่เล่าได้ไหมเล่าดิเป็นไรอ่ะตอนนั้นนะคุณเกิร์กเนี่ยเขาก็ไปช่วงเขาอยู่เมืองไทยแต่ว่าตอนหลังเขาก็ไปหาญาติที่อเมริกาเป็นเรื่องแบบคร่าวๆเนาะครับก็จังหวะเป็นช่วงที่เทศกาลพอดีเขาไปอยู่กับนาเขานะนาเขาโอเคอย่างเงี้ยซื้อพวกขนมมาวันช่วงฮาโลวีนพอดีว่าอยู่นี้นะมีเด็กมาเนี่ยอยู่ก็ขนมให้เขานะว่ามีเด็กเอาแฝดมาตอนหกโมงกว่าก็เดินมาขอประตูเนี่ยเกิดนี่ก็ให้ขนมไปอ่ะให้เด็กสองคนขนมไปนะแฮปปี้ฮาโลวีนเดย์แฮปปี้เลยนะแต่เด็กคนนี้ที่เงี้ยก็ทำนะจนตั้งสองทุ่มกว่าเด็กก็เริ่มทยอยกลับละเกิดมันอยู่หน้าบ้านเนี่ยก็คือเด็กคนนี้เด็กคู่นี้ก็เดินไปขออีกทิกออทีก็จำได้ก็ปลดตัวอ้าวคิมเอาเราไม่ใช่เหรอจะไปทั้งกลับเลยปากติดเดินแค่รอบเดียวถูกไหมจะยืนให้อีกปากติมารับแล้วเอาแล้วไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรให้อีกหลอกถามเด็กคนนั้นอ้าวอยู่มาใครอ่ะพ่อแม่อยู่ไปไหนอ่ะแล้วอีกคนมึงไปไหนอ่ะคือเหมือนคือพ่อแม่ของเด็กอ่ะส่วนใหญ่แล้วเด็กพวกนี้จะมาที่บ้านขอแต่ละคนถูกไหมแต่พ่อแม่เนี่ยก็หยิบคุมไกลๆจะไม่เข้ามาในวงการขอคอฟฟี่ที่ออทีสเนี่ยแม่คนเด็กคนนี้ก็เห็นเฮ้ยลูกเข้าไปคุยอะไรต้องนานเพราะปกติมันต้องติดต่อไปแล้วอ่ะวิ่งเข้าไปขอโทษนะครับหลงคนลูกฉันทำอะไรอะไรเงี้ยเปล่าครับผมสงสัยเมื่อกี้น้องอ่ะมาแล้วรอบนึงมากับอีกคนนึงอ่ะแล้วทำไมตอนนี้กลับมาแค่คนเดียวอ่ะแม่ได้ยินน่ะร้องไห้เลยคุณเห็นเหรอคะดิฉันน่ะมีลูกสองคนก็จริงเขามีฝาแฝดกันค่ะแต่ดิคนแฝดอีกคนเนี่ยเพิ่งเสียไปเองค่ะแล้วหน้าของนี่ก็อึ้งอ่ะแล้วหน้าของเขาแบบโอ้ขอโทษวิ่งออกมาได้ยินไงได้คุยกันได้ดึงบอกขอโทษค่ะขอโทษป่ะพี่คนนี้ก็ไปแล้วหน้าเขาก็เลยดึงกับเข้ามาบอกเฮ้ยเห็นเหรอบอกเห็นจริงๆเห็นสองคนเลยตอนหัวค่ำนากันแล้วเขามีลูกสาวแฝดจริงๆลูกเขาเพิ่งเสียไปไม่นานเนี้ยนี่ไงที่ออทีนี่ก็เป็นเรื่องราวที่พี่เกิดเล่าแบบกระชับกระชับนะเล่าไว้วันนั้นผมจำได้ผมจำเรื่องราวได้แต่ก็บางคนอาจจะไม่ได้ฟังก็ถือว่าพี่เอาเรื่องนี้ของพี่เกิดมาสรุปให้พี่ๆน้องๆได้ฟังกันอีกทีใครอยากฟังเรื่องนี้นะฮะที่พี่เกิร์กเล่าไว้ก็ไปมาเต็มไปฟังที่โคตรหรอกโคตรคูไลฟ์นะฮะวีคนั้นผมก็ที่แล้วมั้งวีคนั้นผมก็เล่าแบบกระชับไงนี่เขายาวกว่านี้ใช่ๆพอดีเห็นไปมาเรื่องมันคล้องกันพอดีไงนี่ผมมาเล่านิดนึงใช่ๆจำได้แล้วจำได้ใช่มั้ยนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับฮาโลวีนเท่าที่เราพอจะเข้าใจประวัติเข้าใจจากเรื่องราวที่คนจากต่างประเทศเล่าให้ผมฟังทั้งที่เป็นครูที่มาสอนนะฮะแล้วก็ของพี่พีก็หาข้อมูลมาเรื่องราวเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของฮาโลวีนเป็นยังไงนะฮะซึ่งผมเนี่ยทำไมถึงได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงมาเป็นงานเฉลิมฉลองได้ยังไงเพราะแต่ก่อนเนี่ยฮาโลวีนเนี่ยแทบจะทำให้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านล้างเลยนะพี่นึกออกปะแล้วมันกลายเป็นล้างไม่ใช่ล้างธรรมดามันล้างด้วยความหวาดกลัวพี่ก็มันคล้ายๆกับคนจีนป่ะพี่คนจีนเนี่ยเชื่อว่าเดือน7อ่ะเป็นวันปล่อยหลังจากเสียตีนเนี่ยบ้านพี่สมัยก่อนตอนแรกพี่อยู่นะ
ห้ามออกจากบ้านห้ามออกจากบ้านใช่ไหมใช่หลังเป็นเดือนเลยนะก็เป็นเดือนนึงอ่ะเออหลังผ้าที่ตกดินน่ะหลังผ้าที่ตกดินห้ามออกจากบ้านคล้ายกันว่ะผมว่านะเออแต่นั่นคือถึงไงคนจีนที่เดือนนึงนะแล้วพี่เป็นคนที่ทำงานประกันใช่ไหมพี่กับพี่เราเคยคุยกันลูกค้าพี่บางทีก็กลุ่มพูดง่ายลูกค้าหลักๆพี่ในช่วงนั้นอ่ะกลุ่มผับบาร์อ่ะว่าผับบาร์มันเปิดกลางวันไหมล่ะมันก็ไม่ใช่ไม่เออต้องใส่พาร์ทละกันนะไปกับการดึกดื่นอะไรก็อย่างเงี้ยอย่าเห็นอะไรอย่าทักนะอย่างงูอย่างเงี้ยพยายามใส่พาร์ทนะซึ่งเราก็ใส่บ้างไม่ใส่มากและสำคัญรอบรอบบ้านพี่อ่ะมันห่างจากบ้านพี่ไม่ไกลประมาณกิโลกว่ามันต้องผ่านสุสานไงเวลากลับบ้านคือจริงมันผ่านเส้นอื่นก็ได้แต่เราเสือกเส้นทางนี้ไงแต่มันก็ไม่มีอะไรนะแต่เราคิดว่าแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนฮาโลวีนที่โรงเรียนผมเนี่ยเขาจะมีวิธีการจนมาเป็นอาหารในปัจจุบันนี้นะผมจะบอกว่าหลายๆคนเคยกินแล้วนะไอ้สตรอเบอรี่เคลือบเกล็ดที่มันเป็นน้ำตาลพี่พีเคยเห็นไหมเออไม่เคยเคยเห็นไหมเคยเห็นแต่ไม่เคยกินเดิมทีฮาโลวีนนะครับจะเวลาบ้านไหนเนี่ยมันอยู่ในช่วงของผลผลิตเยอะๆอันนี้ก็คือรู้มาอีกทีนะในช่วงนั้นช่วงฮาโลวีนจะเป็นช่วงที่แอปเปิลเยอะมากซึ่งขนมที่ผู้ใหญ่บางบ้านที่เป็นเชิงเกษตรกรนะครับเขาทำแล้วผลผลิตเขาจะเหลือเยอะทีนี้เขาก็จะมีแอปเปิลอยู่ที่บ้านเยอะมากเขาก็จะต้มน้ำตาลพี่ต้มน้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลจนมันสามารถที่จะงวดแล้วก็ทำเป็นทอฟฟี่ได้อะเขาก็จะเอาแอปเปิลนะครับพอน้ำตาลเริ่มอุ่นลงหน่อยๆนะไม่ใช่แบบร้อนๆแล้วไปจุ่มนะเริ่มอุ่นๆครับก็จะเอาแอปเปิลไปม้วนใส่น้ำตาลให้มันเคลือบคิดนึกออกไหมมันก็จะกลายเป็นแอปเปิลเคลือบน้ำตาลเหมือนสตรอบมันก็คือขนมคนจีนแหละทางจีนที่เป็นเช็คสตรอเบอรี่เคลือบเหมือนกันป่ะคล้ายกันมานี่แหละก็น่าจะมาจากจุดเดียวกันฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมสมัยก่อนพวกช็อฟฟี่พวกช็อกโกแลตอะไรแบบนี้ไม่มีที่เด็กๆจะได้เขาจะเป็นได้เป็นไม้ตะเกียบหรือไม้แท่งฮะเสียบแอปเปิลแล้วก็ม้วนกับน้ำตาลมาในคาราเมลแอปเปิลใช่ครับต้องคาราเมลแอปเปิลนะฮะก็อย่างนี้แหละแล้วอากาศบ้านเขาเย็นไงคือมันไม่ได้เหมือนบ้านเราซึ่งบ้านเราเนี่ยเวลาทำแบบเนี้ยแอปเปิลมันจะช้ำจากความร้อนพี่นึกออกปะเออแต่บ้านเขาอากาศมันเย็นเพราะเขาจุ่มปุ๊บเขายกแป๊บเดียวมันก็แข็งเป็นน้ำตาลเออเป็นทอฟฟี่นั่นแหละนี่ก็คือประเพณีของเขาเนาะนะฮะเท่าที่ผมรู้แล้วก็อย่างที่พี่บอกว่าพี่เกิร์กเล่าเนี่ยถูกต้องเทศกาลฮาโลวีนผู้ใหญ่จะไปกับเด็กไม่ได้ปล่อยเด็กไปกันเองนะฮะเว้นซะแต่แบบเป็นเด็กบ้านเดียวกันแล้วมีพี่ใหญ่พาไปอย่างเงี้ยเขาก็จะไปมีผู้ปกครองไปด้วยง่ายแต่ผู้ปกครองจะยืนห่างๆไงเพราะว่าเทศกาลฮาโลวีนบางบ้านต้องบอกว่าบางบ้านเขาถึงต้องทำสัญลักษณ์แจ็คออเรนโทเนี่ยเอาไว้หน้าบ้านไงเด็กบางคนไม่รู้พี่นึกออกป่ะว่าไอ้ฟักทองเนี่ยมันคือสื่อสารว่ามาบ้านฉันเวลคัมกับฮาโลวีนนึกออกไหมพี่แต่บางบ้านเด็กบางคนสัญลักษณ์บางบ้านเขาไม่เอาด้วยไงเด็กบางคนบางบ้านเขาไม่เอาด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นมิตรกับเด็กอ่ะพี่นึกออกป่ะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่เขาถึงตามไปด้วยไปคุมอยู่ห่างๆแล้วเขาก็จะคอยบอกว่าบ้านนี้เข้าได้บ้านนี้เข้าไม่ได้แบบนี้นะฮะนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดทั้งมวลของท็อปปิกฮาโลวีนที่พี่พีเอามาร่วมพูดคุยกับเราในรายการแล้วก็เท่าที่ผมพอรู้นะฮะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์เลยที่พูดคุยเกี่ยวกับเทศกาลฮาโลวีนนะครับแล้วก็มีโลกมีแสงความคิดเห็นเพิ่มไหมเนี่ยมีเนี่ยก็มีคุณตุ๊กตานะฮะแล้วก็มีอีกหลายคนเลยในบ้าน TikTok เนี่ยทยอยให้ข้อมูลมาเนี่ยแล้วก็คุณ Apple พวกเราไม่รู้จริงๆเนาะมีนะคือเราเข้ารู้ในมุมของเราอะคือผมบอกแบบนี้นะไอช่วงท็อปปิกเนี่ยผมชอบส่วนตัวนะไม่รู้คนอื่นชอบไม่ชอบตัวผมเองเป็นพิธีกรรายการผมยังชอบเลยผมชอบเพราะว่าไอพี่ชอบจริงจังน็อตจัดเออเฮ้ยโอ้โหที่ได้ความจากน็อตเยอะมากในตอนนั้นน่ะแต่เสียดายไงน็อตไม่ได้ทำใช่ไหมเดี๋ยวก็คงกลับมาทำพี่เพราะว่าช่วงนี้เขายุ่งๆอยู่เขาบอกอยู่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเวลาจัดเวลาได้หรือว่ามีวันที่มันพักได้ตรงกับวันศุกร์เขาจะมาทำคือมันไม่ได้หายไปนะพี่เขายังอยู่นะแต่ว่าช่วงนี้เขาใช่กันมาเห็นแบบเห็นใครบอกว่านั้นอ๋อถ้าบอกว่าช่วงนี้ติดงานใช่ไหมเออใช่จะบอกคุยกับวีว่าพี่มาคุยช่วงนี้หน่อยสักพักนึงเนี่ยสับไปสับมาโอเคเราว่างพอดีเนี่ยแล้วก็ผมก็เลยบอกไงว่าเออจริงๆช่วงนี้พี่พีเองก็เป็นหนึ่งคนที่เหมาะนะแล้วก็อย่างผมอ่ะผมก็มีหลายๆคนที่ไม่ได้จะมาคุยเรื่องผีอ่ะมีอีกหลายเรื่องเลยที่เราได้คุยกันอย่างเช่นครูตีคุยเรื่องเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังพระเครื่องเครื่องรางพี่บ่าวตูน
ก็มาคุยเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆอะไรเงี้ยที่หลายๆครั้งก็ตอนเนี้ยก็โคกันคุยกันเรื่องพวกนี้นะผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าจริงๆท็อปิกมันไม่จำเป็นต้องมาจากแหล่งที่เดียวนี่นาเรามีความรู้จักกันที่ถูกไม่ต้องผีอย่างเดียวก็ได้ไงอาจจะเป็นเรื่องแปลกบ้างเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างเรามีความรู้ไม่เท่ากันในหลายๆเรื่องแล้วผมยอมรับในข้อนี้ด้วยบางเรื่องผมรู้บางเรื่องผมไม่รู้ผมก็ยินดีที่จะรับแล้วก็เอามาเติมใส่สมองผมเหมือนกันซึ่งการที่เราแบ่งปันเหล่านี้มันมีแต่เรื่องดีๆให้กันอ่ะผมมองว่าโอเคนี่เรามาแบ่งปันกันอะไรที่เรารู้แล้วเราก็แบ่งให้คนอื่นอะไรที่เราไม่รู้เราก็รับจากคนอื่นมาบ้างเห็นป่ะอย่างพี่พีก็อย่างตอนพี่พีเล่าเรื่องฮาโลวีนตอนต้นเห็นป่ะพี่พีได้ข้อมูลมาจากที่พี่พีไปหาข้อมูลมาใช่ไหมวีเอาวีก็เอาข้อมูลจากฝั่งของวีเหมือนกันที่อาจารย์เล่าให้วีฟังพี่พีก็ได้อีกส่วนหนึ่งจากวีไปแล้วถูกป่ะถูกต้องก็อย่างที่พี่เคยรู้มาบอกว่าบิ๊กมีคนบอกว่าบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องรู้คนเดียวหรอกเราอยู่ท่ามกลางคนที่รู้หลายๆเรื่องมาคุยกันดีกับไหมเราจะได้มีความรู้เพิ่มเติมเราไปอ่านหนังสือต่างๆก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story